ยาวอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยเลยครับอันนี้แม่อันนี้ลูกลูก5เดือน13วัน20จะทิ้งอาจารย์มั้ยเนี่ยไม่ทิ้งแววร่วมกันนะครับพี่น้องพี่ไปเอาน้ำดิ5เดือน13วันพี่เอ็ม60ค่ะในระบบผู้จัดการมันวันนี้มาตรวจเช็คสุขภาพในไร่ของพี่แหววค่ะอีกยาวข้ามโลกว้าวุ่นเลยเราเกษตรกรนะคะว้าวุ่นเลยมันยาวข้ามโลกยังไงไปเราไปดูกันทางนี้หมุนนะคะหมุนหมุนกล้องมาดูทางนี้นี่นะคะเดี๋ยวแอดมินมาเห็นทางนี้ผู้การต้องขอเชิญทางนี้เลยค่ะเกษตรบ่าวบอกว้าวุ่นเลยอ่ะเกษตรบ่าวบอกอ่ะว้าวุ่นเลยเรายาวอย่างนี้ครับพี่น้องครับยาวเขาแววตูดตึงนะเอ๊ะแล้วมันนี่เนี่ยพี่แววพี่แววปลูกมันใช่ไหมคะเนี่ยฮะอันนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้สามีเขาปลูกอ๋อสามีใครแล้วคะสามีใครใครใครวันสุวรรณจันทร์ครับพี่เชษฐ์จับจ้อยครับอุ่นไล่ค่ะอันนี้พี่เพวันนะคะวันสุวรรณจันทร์ครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้าไล่มันนะคะวันเสาร์ทุกวันเสาร์เรามีนัดกันค่ะแต่จะนัดที่ไหนนั้นไม่บอกเราบอกแค่5นาทีรวมตัวกันหมู่บ้านรวมตัวรวมตัวโอ้โหเกือบไม่ได้เนาะยาวอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยเลยครับ80เซนได้สบายๆมันนะคะนี่ครับเดี๋ยวๆไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช้โค้งหน่อยแปดสิบเซน90ครับ90เอา90เอาเดี๋ยวก็90แปดสิบเซนพอแล้วพีเคม60ไม่ยาวเขาบอกว่าพีเคม60เนี่ยไม่ยาวหัวปุ้ม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 หัวมันปุ้มเพราะว่าเกษตรเซียนเอาไปปลูกบนดอยนี่นะมันก็เลยปุ้มแต่ที่ของแหววเนี่ยของเขาเตรียมดินดีก็ปลูกในคอมันก็เลยเลยมันก็เลยกินน้ำขุ่นได้เจ้าของมาใกล้ๆหน่อยแล้วเจ้าของมามาพี่แววมาทางนี้10โลได้สบายๆแล้วแหววนี่ครับต้นแม่พี่น้องครับต้นแม่ตรงนี้นี่แม่เอามาให้พี่น้องดูเลยอันนี้แม่อันนี้ลูกลูก5เดือน13วันครับผมถามว่าวันนี้แม่ได้ลูกแค่นี้และได้ผลผลิตแค่นี้5เดือน13วันคิดอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าปีหน้าฤดูกาลหน้าเนาะฤดูกาลหน้าแหววตัวตึงเราไม่เอาท่อนี้ละลุ่มลือละเอาตัวนี้ตัด15ถึง12เสร็จปั๊บเอามาปลูกมีคำถามอีกคำว่าแล้วผลผลิตจะเท่าไหร่แต่เราในกลุ่มของผู้กันมันนะครับในกลุ่มของสมาชิกเราจะให้เพิ่มทักษะวันที่2ธันวาธันวาว่าเราจะทำยังไงให้เง่าเนี้ยมันอยู่ในเง่าแปลงของเราก็คือใหญ่กว่า15โลครับอันนี้ก็คือเป็นความลับสวรรค์ที่บอกพี่น้องไม่ได้ทำไมอ่ะบอกไปก็ไม่เชื่อใช่แล้วบอกว่า5เดือนมันจะตัวเราอีกป่ะเนี่ยอันนี้5เดือนนะครับนี่5เดือนนะพี่น้อง5เดือนจริงๆแต่ทีเนี้ยเรามีหลักฐานคือเรามีกลุ่มของเรานะกลุ่มผู้กันมันนะฮะถึงแม้จะเป็นกลุ่มน้อยๆแค่3 4 500คนครับก็เอาไปปลูกแล้ว5เดือนนะก็จะหนีกันไม่เกิน2อาทิตย์ใช่ครับบางคมแช่บ่มเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่เกินนี้ครับไม่เกินเนี้ยส่วนใหญ่ตอนเนี้ยผมว่าส่วนใหญ่นะน้อยสุดได้5เดือนต้นใช่ยาวสุดประมาณ5เดือน15วันไม่เกิน16วันครับเนี่ยอยู่ประมาณช่วงนี้อยู่ไม่เกินหนีกันไม่เกิน2อาทิตย์เต็มที่ละขออนุญาตเอาข้อแขนวัดกับมันของพี่น้องหน่อยว่าจะขนาดไหนละอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องวัดเรามาเนี่ยเนี่ยด้านหน้าที่เห็นเลยพี่แววคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเข้าแขนแล้วพี่น้องนี่นะคะนี่คือนี่ค่ะแขนนะคะแล้วเรามาวัดขนาดไม่ได้หัวซุยแล้วก็สินค้าเราโคซุยนี่โคซุยรู้สึกว่าจะแฟบไปแล้วค่ะใช่ครับเจอ60นะคะเจอชิโร่อนาคตต้องเป็นชิโร่แล้วอนาคตต้องเป็นชิโร่เองก็ไปตากแดดขนวดขนใหม่แล้วค่ะตากแดดรีบหมดแล้วคุณซุยมองง่ายบางและบางหัวล่างเลยชิโร่บางหัวล่างไปแล้วนี่ครับแววอาจารย์จะถามว่าปีหนึ่งมีกี่เดือน12เดือนค่ะตอนนี้แววเปียแชร์ไปแล้ว5เดือน5เดือนครึ่ง13วันตีไป5เดือนครึ่งเลยง่ายดิอย่าคิดเยอะได้แบบปวดหัวถามว่าเหลืออีกกี่เดือนเนี่ยเหลืออีก6เดือนครึ่ง6เดือนครึ่งเนาะ6เดือนครึ่งมีคำถามอีกคำถามที่สองว่าเหลือเวลาอีก6เดือนครึ่งถามว่ามันจะโตกว่านี้ไหม
โตกว่าค่ะแต่ตัวนี้จากประสบการณ์อาจารย์ของ20ปีในการวิจัยมันอาจารย์ว่าตัวนี้10โลละครับ10โลได้แล้วถามว่าอีก6เดือนครึ่งตอนนี้ต้นเขาไม่สร้างนะจะใหญ่อย่างเดียวถามว่าขออีก25โลคิดว่าเป็นไปได้ไหมได้ได้ค่ะนั่นคือเราตั้งเป้าไว้คือเง่าละ35โลนั่นคือจะได้เท่ากับ30ต้นตันอันนี้คือหลักคิดเนาะทีนี้ย้อนมาอีกตอนนี้คือแหววถูกอาจารย์หลอกเรียบร้อยละหลอกให้วิ่งเกินเพราะอาจารย์จะพาแหววไปวิ่งแค่10โลแต่วันนี้พาแหววิ่งเดินด้วยกินด้วยไปช้อปปิ้งด้วยทั้งวันเลยแต่ไม่ให้ดูว่าเท่าไหร่นะแต่รู้ไหมว่ามันเท่าไหร่20โลถามว่าถ้าแหววทำ35โลได้แล้วแหววจะทำ15โลได้ไหมได้ค่ะถ้าแหววทำ15โลได้แหววจะได้ไล่กี่ตันรู้ไหม15โลไล่ละ15ตันไล่ละ18ตันไล่ละ18ตันเพราะว่าแหววจะรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์ทำน่ะพาทำมาคือสิ่งที่ยากในเมื่อสิ่งที่ยากที่สุดอาจารย์พาทำแล้วและแหววทำได้แล้วก็มาทำสิ่งที่ง่ายขึ้นก็คือแค่15โลใช่ไหมครับ15โลและวันนั้นแหววทำ15โลสำเร็จแหววได้18ตันเปอร์เซ็นต์แป้ง30และลานมันก็จะบอกว่าแหววไม่ซื้อแล้วนะ 2,500 มันเก่าไปแล้วปัจจุบันนี้เขาซื้ออยู่ที่ 5,000 บาทนั่นหมายความว่า50ระเบิดหัว50ตันก็ 50,000 ใช่ไหม10ตัน 50,000 และอีก 8,000 ล่ะ 8,000 ก็ได้อีก 40,000 อีก 40,000 ไล่ละ 90,000 บาทแหวว 90,000 บาทนั่นหมายความว่าแหววหุงหาอาหารทุนของแหววก็คือไล่ละ 10,000 ลงทุนเลยนะไล่ละ 10,000 แล้วขายได้ 90,000 กำไรไหมกำไรค่ะกำไรเท่าไหร่80,000 80,000 งั้นแหววทำแค่10ไร่แหววจะเห็นเงิน 800,000 เป็นกำไรนี่เป็นกำไรนั่นหมายความว่าผมกำลังบอกพี่น้องมีสติตั้งสติไว้อย่าทำเยอะให้ทำน้อยได้มากเพราะว่าถ้าเราทำน้อยลูกเรามีแค่2คนเป็นไงครับป้อนข้าวได้เลยเป็นไงลูกมัน20คนเป็นไงกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มดังนั้นมันหมดยุคหมดสมัยแล้วที่ว่าเราจะทำเยอะๆแล้วแบบผลผลิตเยอะๆครับวันนี้ถามว่าเราต้องการเงินแค่ 800,000 เราทำแค่อะไร10ไร่พอแล้วเหลือแล้วครับแล้วถามว่าถ้าลูกสาวเราสวยอ่ะเห็นมั้ยครับพันมันก็มีคนอยากจะมาแบ่งกับเราอีกแม่แบ่งพันมันอ้าวแล้วที่ปุ๋ยรายรับเป็นหมื่นเป็นไงก็จะมีคนมาช่วยค่าปุ๋ยค่ายาเราอีกเพราะอะไรลูกสาวเราสวยเพราะเราต้องบอกนี่คือค่าทำเล็บทำผมครับชื่อชุดรองเท้าของน้องหมูเขาเป็นไงลูกเขยจัดการให้ใช่ไหมนี่คือหลักการแต่ถามว่าลูกเราเป็นไงขี้โลกขี้เลขี้เกียจผมไม่แต่ขี้อ่ะเป็นไงถ้าจะเอาไปทำพันอ่ะโอ้โหสอบเรียนหนังสือก็ได้ที่หนึ่งมารยาทก็งามโอ้ขยันขยันเป็นไงอันนี้ก็คือหลักที่จะต้องบอกพี่น้องนะครับนี่คือระบบของพี่กันมันผมบอกเลยนะวันนี้นะครับผมเป็นคนที่รักษาสัจจะนะดังนั้นแล้วเนี่ยต่อไปนะครับถ้าพี่น้องนะครับใช้ระบบผู้จัดการมันแปลงนั้นก็จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเพราะของเราจะเน้นทำน้อยได้มากครับถ้าใครจะทำมากต้องมีความรู้มากมีความพร้อมมากมีทุนมากแรงงานมากถึงจะได้มากครับถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความรู้มีทุนมีเงินเยอะเลยแต่ไม่มีใครมาช่วยแรงไม่มีได้ไหมไม่ได้หนึ่งมีต้องมีความรู้มากมีทุนมากมีแรงงานมากนะต้องมีอยู่3อย่างนี้คุณถึงจะได้มากถ้าคุณขาดอย่างใดหนึ่งคุณไม่มีทางได้โดนหลอกละเชษดังนั้นเพื่อจะไม่ให้พี่น้องถูกติดกับดักค่าแรงเดี๋ยว400ตามมาแน่นอนเชษอย่าเพิ่งยิ้มโอ้โหเขาจ้างผม400เดี๋ยวเชษก็ต้องจ้างคนมาช่วยเท่าไหร่400 400 4ไป4มานะดังนั้นเรายังไม่พูดถึง600นะนั่นหมายความว่าต่อไปแน่นอนดังนั้นอีก3ปีอ่ะอีก3ปีวันนี้แหววมาเรียนกับอาจารย์เนาะอีก3ปีมันสัมปทานขึ้น 5,000 บาทวันนี้เราบอกว่าแต่ละ 5,000 บาทมีแต่คนไม่เชื่อไม่เป็นไรครับผมไม่ได้พูดวันนี้อาจารย์ว่าไงอีก3ปีใช่ไหมใช่ครับอีก3ปีแล้วเราเรียนจบปริญญาตัวเนี้ยยังเรากำลังเรียนใช่ไหมเรากำลังเรียนถามว่าถ้าวันนี้เราเรียนได้35โล
15โลกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วครับเด็กๆใช่ไหมครับชิวก็ในเมื่อวันนี้6เดือนไม่ได้ขนาดนี้แล้วอะเอ้ย5เดือนได้เลย5เดือนได้ขนาดนี้แล้วแล้ว12เดือนได้ขนาดไหนเพิ่มไว้พี่แววค่ะแววเรียนเพิ่มแววศึกษาเพิ่มแววจึงรู้ว่าทำแค่10ไร่ก็ได้ 800,000 แล้วและแววที่เราจับมือกันไว้เราจะทำให้แววเนี่ยเพราะว่าพี่ไพวันก็ขยัน2คนผมเนี่ยขยันนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะช่วยแววอีก10ไร่แววทำ10ไร่ทุนแหวน10ไร่อาจารย์อีก10ไร่2คนเราลูกศิษย์อาจารย์จะทิ้งอาจารย์มั้ยเนี่ยแหววขอร้องแกมังครับอย่าเพิ่งทิ้งอาจารย์นะขออยู่อาจารย์กันอีก3ปีทํา20ไร่สําเร็จแล้วที่ว่าได้เงินล้านล้าน6แล้วอ่ะตีไปเลยนะนะไปไหนก็ไปนะเพราะบางคนดังแล้วแยกวงแล้วนะไม่เป็นไรวันนี้เราก็อยากจะเตือนสติไว้อย่าเพิ่งหนีผมเลยนะได้โปรดครับพี่น้องนะอยู่กับผมก่อนอย่าเพิ่งหนีผมเลยครับทำให้เงินล้านประจักษ์ก่อนแหววจะหนีก็ไม่ว่านะขอให้แหววทำ20ไร่แล้วมานับเงินโชว์คือ1กิโล8ขีดก่อนครับแบงค์พันนะแบงค์พันนะเอาแบงค์พันมาช่างเลย1กิโล8ขีดจริงไหมถ้าได้1กิโล8ขีดแล้วแหววจะไปไหนนะจ๊ะเขตก็ไม่ว่าละค่ะน้ำหัวค่ะน้ำหัวแบบน้ำหัวเดี๋ยวขออุปกรณ์ออกกันนะคุณไม่มีคุณเข้าชุดเจ้าของต้องนับคุณแค่แรงใจแรงเชียร์เดี๋ยวเก็บชุดมันแป๊บนึงนะคะอันนี้คือเครื่องหลังความสำเร็จนะคะนับนะครับนับหนึ่งสองต่อยได้ผัวก็นั่งสามสี่วันนี้เราไม่ใช่ไม่ได้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหัวยี่สิบหัวยี่สิบหัวเอ้ยห้าหัวละกิโลขึ้นไปไหมผ่านครับที่แตกที่เตะเลยพี่น้องวันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านเรายังไม่ชัดเจนแค่ห้าเดือนไปดูฝั่งโน้นสิบสามวันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอาไปโชว์ในงานโอเพ่นเฮาส์ของเรานะครับปีนี้นะปีนี้เราจะที่ราชพัฒน์เนาะไปดูกันเลยไปดูกันเลยนะครับว่ามันอลังการไหมไหมถามว่าถ้าเกิดเกษตรแหววตัวตึงของเราเนี่ยนะได้35โลต่อเง่าเป้าหมายแท้จริงคือ 13-15 โลใช่ครับมันจะเป็นไปได้ไหมติดตามครับและที่สำคัญ 100% เลยปีนี้แหววเขาเข้าโครงการละ FC 700ไปละไปละและเดี๋ยวเราจะให้แหววเลยลองทำครับ2ไร่30ตันครับที่ผ่านมาเราไม่ได้ทิ้งโครงการนี้แต่โครงการนี้มีปัญหาใช่มีปัญหาคืออะไรครับคือเราไม่สามารถตั้งไลท์กล้องสดได้ตอนที่ในขณะที่เริ่มต้นตัดต้นใช่และจนขุดมันใช้เวลาหลายวันดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องรอคอยกันไงไม่ได้หลับได้นอนใช่ไลฟ์สด2คืน2วันเป็นไงแบตเตอรี่เราพังเลยดังนั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เราเอาสารชิดต้นตันเราเตรียมเลยเข้าที่ระบังไปใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงจบรู้เรื่องละครับถามว่าถ้าเราทำสารชิดต้นตันสำเร็จเนาะเราทำ15โลสำเร็จไหมสำเร็จนี่คือหลักคิดทำให้เขามีใจที่กล้าที่จะกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวนี่คือหลักคิดพี่น้องเดี๋ยวได้ยินเสียงของพี่สัมแม่ว่าเมื่อกี้อะไรนะอะไรจิ๊บจิ๊บนะ15โลจิ๊บจิ๊บโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่สัมนะคะ15โลจิ๊บจิ๊บเลยนะพี่น้องเมื่อนี้กำลังโตข้ามกระโดดเลยนี่เมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะครับใช่ค่ะทำไมพี่สัมเป็นอย่างนี้เพราะว่าแกมั่นใจเพราะแกทำเองใช่แกทำเองแกไปเรียนและแกทำนะเรียนศิลธรรมเป็นอย่างนี้ดังนั้นแล้วพี่น้องเรียนยังไม่จบอย่าพึ่งที่อาจารย์เลยนะเดี๋ยวจะให้แหววออกจากวงการเลยครับเพราะอะไรขอรอ71ก่อนนะรอให้แหววนะที่เราคุยกันไว้ไม่ได้คุยเล่นๆ20ไร่เนี่ยนะแหววทำ10ไร่อาจารย์ช่วยอีก10ไร่เป็น20ไร่เนาะแล้วเรามานับดูแล้วเรามาชั่งดีว่ามันจริงๆไหม1โล8ขีดอะนะ1โล8ขีดมีจริงไหมครับแบงค์พันนะครับเออแบงค์พันนะนั่นหมายความว่ามันถึงเวลาแล้วเราอย่าทำเยอะแหววถ้าเราทำเยอะ1เกินกำลังเกินทุนพอเกินกำลังเกินทุนเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อแล้วคราวนี้ใจไม่ได้ละเกินใจแล้วด้วยแล้วไม่มีใครมาช่วยวันนี้อาจารย์ไม่ได้ช่วยแล้วช่วยให้ความรู้ให้กำลังใจให้แต่สิ่งดีๆให้
แต่ที่เหลือแหววต้องเดินเองไม่มีใครเดินแทนแหววไม่มีใครแบกหนี้แทนแหววนะไม่มีใครแบกน้ำหนักนะดังนั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างอีก3ปีรู้เรื่องมีเงาเดียวหรือเปล่ามีเงาเดียวหรือเปล่าค่ะมีเงาเดียวหรือเปล่าฮะไปสะโอไปนู่นแล้วเจ้าของอยากโชว์ป้าเรามาดูซิลองดูลูกเลยนะลูกนี่ลูกเยอะอันนี้พี่ที่สามเข้าห้องใจลูกเยอะลูกเยอะไปดูลูกเยอะป่ะอันนี้คือ5ต้นเนาะค่ะป่ะเราข้ามมาดูก่อนเรื่องคือ5ต้นคือต้องการพันเมื่อกี้กี่ต้นนะคะเมื่อกี้2ต้น2นะอันนี้เรามาดู5ต้นนะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วมาพูดกันมันรู้เป็นร้อยน้อยคนทำทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากแล้วมาพูดกันมันรวยแล้วมาพูดกันมันรวยใช้อะไรใช้อะไรผู้จัดการมันใช้วิธีอะไรนะเออใช้อะไรใช้อะไรรู้งี้ใช้นั้นแล้วใช้อะไรแล้วมาพูดกันมันใช่ดีรู้งี้ใช้นานแล้วใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายเอามารู้ไหมใช้นานแล้วต้องแบบคนใช้ลุกขึ้นมาพูดพี่แบลุกขึ้นมาพูดดิแล้วมาพูดกันมาเลยอะไรพี่แบลอะไรเว้ยใช้ง่ายอะไรใช้ดีใช้ง่ายคือต้องคือระบบผู้จัดการระบบผู้จัดการมันใช้ง่ายใช้ดีรู้งี้ใช้ง่ายแล้วโอ้โหมันต้องบ้าจริงๆนะไม่ได้จริงไม่ได้เลยเหรอวันนี้อาจารย์ไม่ได้ช่วยแล้วช่วยให้ความรู้ให้กำลังใจให้แต่สิ่งที่ดีให้แต่ที่เหลือแหววต้องเดินเองไม่มีใครเดินแทนแหววไม่มีใครแบกหนี้แทนแหววนะไม่มีใครแบกน้ำหนักนะดังนั้นเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำเป็นอย่างอีก3ปีที่เหลือนี่เรามาวัดขนาดนะคะพีเคหมกสุนอายุ5เดือน13วันค่ะนี่เจ้าของไร่นะคะที่ไปวานเป็นไงมากใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยนะครับของโต๊ะก็โต๊ะแผ่นเจ้าของพี่แบ๊วเรามาดูด้านนี้ใหญ่กว่าแขนนี่ค่ะโอ้นี่นะแขนเล็กไปเลยนะถึงแล้วแขนนี่ครับนี่เราดูแค่นิดหน่อยเองใช่ไหมคะพี่แบ๊วไหนลองเปิดให้เขาดูโอ้โหแน่นอน เป็นไงฮะหัวเราเป็นไงสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยเนาะ